เมื่อเรามองลูกโป่งที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าน้อยคนนักจะตระหนักว่าก๊าซที่อยู่ภายในนั้นคือพลังเงียบที่ขับเคลื่อนอารยธรรมสมัยใหม่ของเราฮีเลียมธาตุที่มีปริมาณมากเป็นอันดับ2ในจักรวาลแต่กลับหาได้ยากบนโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นเพียงดาวเด่นในงานรื่นเริงแต่ยังเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัยตั้งแต่เครื่อง MRI ที่ช่วยชีวิตผู้คนไปจนถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่จะพลิกโฉมโลกอนาคตในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจเรื่องราวของฮีเลียมธาตุสำคัญที่มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานมันอย่างชาญฉลาดกันครับเรื่องราวของฮีเลียมเริ่มต้นขึ้นในปี1868เมื่อวันที่18สิงหาคมนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสปีแยร์จูนเซซ่าชานเซนขณะสังเกตสุริยุปราคาที่เมืองกันเตอร์ในประเทศอินเดียได้ค้นพบแถบแสงสีเหลืองสดใสที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนด้วยเครื่องสเปกโทสโคปเขาสังเกตเห็นเส้นแสงสีเหลืองในคลื่นแสง 587.49 นาโนเมตรซึ่งไม่ตรงกับธาตุใดๆที่เคยรู้จักเพียง2เดือนต่อมาในเดือนตุลาคมนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษนอร์แมนล็อกเยอร์ก็ได้ค้นพบเส้นแสงสีเหลืองแถบเดียวกันนี้โดยไม่จำเป็นต้องรอสุริยุปราคาเขาตั้งชื่อเส้นแสงนี้ว่า D3 เนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้น D1 และ D2 ของธาตุโซเดียมล็อกเยอร์ร่วมกับนักเคมีชาวอังกฤษเอ็ดเวิร์ดแฟรงแลนด์และได้ลงความเห็นว่าเส้นแสงนี้มาจากธาตุใหม่ที่ยังไม่เคยพบบนโลกพวกเขาจึงตั้งชื่อธาตุใหม่นี้ว่าฮีเลียมตามเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของกรีกชื่อฮีลิออสและนี่คือครั้งแรกที่มนุษย์ได้รู้จักกับธาตุที่สุดท้ายแล้วมันแพร่หลายที่สุดเป็นอันดับ2ของจักรวาลแต่ฮีเลียมไม่ได้มีอยู่แค่บนดวงอาทิตย์ในปี1882ลุยจิเปาเมเอรี่นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีพบเส้นสเปกตรัมสีเหลืองเดียวกันนี้ขณะที่วิเคราะห์ก๊าซจากภูเขาไฟวิสูเวียสเป็นการยืนยันว่าฮีเลียมมีอยู่บนโลกของเราเช่นกันการค้นพบครั้งสำคัญถัดมาเกิดขึ้นในปี1894เมื่อวิลเลียมแรมเซ่นักเคมีชาวสกอตแลนด์ร่วมมือกับจอห์นวิลเลียมสตรัทเพื่อไขปริศนาความแตกต่างของความหนาแน่นในก๊าซไนโตรเจนการสืบสวนนี้นำไปสู่การค้นพบอาร์กอนและเปิดประตูสู่การระบุธาตุในกลุ่มก๊าซมีตระกูลทั้งหมดซึ่งรวมถึงฮีเลียมด้วยความเข้าใจในฮีเลียมยิ่งลึกซึ้งขึ้นผ่านงานของเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดบิดาแห่งนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในปี1903เขาและศิษย์เอกเฟรเดริกซอดดี้ได้แสดงให้เห็นว่าธาตุกัมมันตรังสีอย่างเรเดียมเมื่อสลายตัวจะให้ก๊าซฮีเลียมออกมาต่อมาในปี1907รัตเทอร์ฟอร์ดได้ทำการทดลองครั้งประวัติศาสตร์โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าอัลฟาพาร์ติเคิลที่ปลดปล่อยออกมาจากสารกัมมันตรังสีแท้จริงแล้วคือนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียมนั่นเองการค้นพบนี้ได้เชื่อมโยงฮีเลียมเข้ากับโลกของนิวเคลียร์ฟิสิกส์อย่างสมบูรณ์ในทางการแพทย์ฮีเลียมคือหัวใจของเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเครื่อง MRI ซึ่งต้องใช้ฮีเลียมเหลวปริมาณมหาศาลเพื่อหล่อเย็นแม่เหล็กยิ่งยวดให้มีอุณหภูมิต่ำพอที่จะทำงานได้ทำให้อุตสาหกรรมสุขภาพกลายเป็นผู้บริโภคฮีเลียมรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยใช้ไปกว่า 30% ของปริมาณฮีเลียมทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการใช้ฮีเลียม3ซึ่งเป็นไอโซโทปหายากในการถ่ายภาพปอดเพื่อวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้อย่างแม่นยำปัจจุบันนวัตกรรมอย่างเทคโนโลยีบลูซิลได้เข้ามาช่วยลดการใช้ฮีเลียมในเครื่อง MRI รุ่นใหม่จากเดิมที่เคยใช้ 1,500 ลิตรเหลือเพียง7ลิตรเท่านั้นสำหรับหน่วยงานอย่าง NASA ฮีเลียมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจอวกาศมันถูกใช้เป็นก๊าซเฉื่อยสำหรับล้างระบบเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นตัวสร้างแรงดันในระบบของเหลวทั้งบนพื้นโลกและในยานอวกาศรวมถึงเป็นสารหล่อเย็นสำหรับภารกิจสำคัญต่างๆเช่นโครงการอาร์ทิมิสที่จะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งฮีเลียมยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมเมื่อถูกทำให้เย็นจัดจนกลายเป็นของเหลวยิ่งยวดที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์สมบูรณ์มันจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบช่วยให้หน่วยประมวลผลควอนตัมหรือคิวบิตสามารถรักษาสถานะควอนตัมได้ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การคำนวณที่ซับซ้อนเกินกว่าคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันจะทำได้แต่แม้จะมีประโยชน์มหาศาลแต่การพึ่งพาฮีเลียมนั้นก็สร้างความเปราะบางได้เช่นกันตลาดฮีเลียมของโลกเผชิญกับภาวะขาดแคลนมาแล้วหลายครั้งโดยภาวะขาดแคลนครั้งล่าสุดที่เรียกว่าฮีเลียมช็อตเตจ 4.0 เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2022ได้ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุของการขาดแคลนมาจากหลายปัจจัยทั้งการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาและกาตา
เหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งใหม่ในรัสเซียประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกลูกโป่งฮีเลียมที่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าอาจจะดูเหมือนเป็นภาพแห่งความสุขแต่แท้จริงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของหายนะทางนิเวศวิทยาลูกโป่งเหล่านี้สามารถลอยไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะตกลงมากลายเป็นขยะอันตรายต่อสัตว์ป่าทั้งบนบกและในทะเลเต่าทะเลมักเข้าใจผิดว่าเศษซากลูกโป่งเป็นแมงกระพุนและกินเข้าไปจนตายส่วนนกก็อาจติดอยู่ในสายลูกโป่งจนไม่สามารถขยับตัวหรือหาอาหารได้ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ฮีเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ไปกับกิจกรรมเช่นนี้ก็ยังถือเป็นการสูญเสียอย่างน่าเสียดายเพราะเมื่อฮีเลียมหลุดลอยสู่ชั้นบรรยากาศมันจะหนีออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกและสูญหายไปในอวกาศตลอดกาลด้วยเหตุนี้หลายประเทศทั่วโลกจึงเริ่มออกกฎหมายห้ามการปล่อยลูกโป่งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบปัจจุบันระบบรีไซเคิลฮีเลียมสมัยใหม่สามารถกู้คืนฮีเลียมกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 98% โดยจะดักจับก๊าซที่ใช้แล้วนำไปกำจัดสิ่งเจือปนและส่งกลับเข้าระบบเพื่อใช้งานอีกครั้งซึ่งช่วยลดทั้งต้นทุนและผลกระทบต่อปริมาณฮีเลียมสำรองของโลกในขณะที่งานบางประเภทเช่นการหล่อเย็นที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดยังจำเป็นต้องพึ่งพาฮีเลียมแต่ในหลายๆการใช้งานก็เริ่มมีการพัฒนาทางเลือกอื่นขึ้นมาทดแทนเช่นการใช้อาร์กอนในการเชื่อมโลหะหรือการใช้ไฮโดรเจนและไนโตรเจนเป็นก๊าซพาหะในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีประเทศต่างๆเริ่มตระหนักว่าฮีเลียมเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติการพึ่งพาแหล่งผลิตเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกสร้างความเสี่ยงอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานดังที่เห็นได้จากผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดฮีเลียมทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้ฮีเลียมเพิ่มขึ้นจาก 24% ในปัจจุบันเป็น 30% ภายในปี2030จากการขยายตัวของโรงงานผลิตชิปทั่วโลกรวมถึงการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ควอนตัมการค้นพบแหล่งฮีเลียมแห่งใหม่ในแคนาดาแทนซาเนียและแอฟริกาใต้ช่วยกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตขณะที่เทคโนโลยีการสกัดที่ทันสมัยขึ้นเช่นเทคโนโลยีเมมเบรนก็ช่วยให้การแยกฮีเลียมออกจากก๊าซธรรมชาติมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงไอโซโทปหายากอย่างฮีเลียม3ซึ่งมีอยู่มากมายบนดวงจันทร์ถูกมองว่าเป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันในอนาคตเพราะกระบวนการหลอมรวมของมันจะให้พลังงานมหาศาลและไม่สร้างกากกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายแม้จะยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในขั้นวิจัยแต่ก็มีบริษัทที่เริ่มวางแผนภารกิจขุดค้นฮีเลียม3บนดวงจันทร์แล้วจากก๊าซลึกลับบนดวงอาทิตย์สู่องค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนอนาคตของมนุษย์เรื่องราวของฮีเลียมทำให้เราต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังครับว่าเรากำลังใช้งานทรัพยากรอันมีค่านี้อย่างไรทุกครั้งที่ฮีเลียมถูกปล่อยทิ้งให้ลอยลับหายไปในท้องฟ้าเพื่อความบันเทิงชั่วครู่นั่นอาจหมายถึงโอกาสในการวินิจฉัยโรคร้ายที่ลดลงหรือกุญแจสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตที่หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายการตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงในทุกๆอณูของฮีเลียมและเลือกที่จะสงวนไว้สำหรับสิ่งที่จำเป็นที่สุดอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดเพื่อให้อารยธรรมของเรายังคงก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับทราบไหมครับว่านอกจากเรื่องของการผ่อนคลายและลดความเครียดแล้วสารสกัด CBD นั้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายด้านเลยครับทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นซึ่งดิฟ CBD นั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคนี้โดยเฉพาะครับมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมลองเปิดใจให้กับดิฟ CBD เป็นตัวช่วยดูนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแค่สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ